วยไทยรายวันคู่เอกของรายการนะครับสวัสดีครับจอมพิชิตครับเจอทีไรใส่ทองทุกทีเลยคนมันมีสตังค์อะนะครับผมเพราะว่าผลงานล่าสุดของเราโชว์ไว้สวยครับชนะใครครับเกษตรสังคมสิทธิ์เจริญทรัพย์โอ้โหวันนั้นนี่ชนะน็อกพี่เขาเลยครับนะครับก็แจ้งเกิดแบบสวยนะฮะครับไฟนี้ครับเจอกับจรวดศึกครับเป็นไงมวยรุ่นน้องตัวสูงใหญ่เลยก็ใหญ่ครับหนักใจไหมเนี่ยไม่ไม่หนักใจเขาเข่าเหนียวนะครับแล้วเรานี่เป็นไงสู้เข่าไหมสู้ครับสู้เข่าอยู่แล้วเพราะอดีตเราก็เป็นมวยเข่าครับผมนะเมื่อก่อนเป็นม้าพิชิตก็เป็นมวยเข่านี่ใช่มาพัฒนาเป็นมวยฝีมือตอนไหนครับอยู่ชัวธนาตอนมาอยู่กับเฮียมอนี่แหละตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมวยฝีมือแบบเต็มร้อยละนะแต่ว่าไม่ลืมเข่านะครับไม่ลืมครับมวยฝีมือคนนี้ไม่กลัวเข่าแน่น้ำหนักครับ129วันนี้เป็นไงก็ลด 0.6 ครับ 0.6 เองสบายๆครับผมนะครับต่อยกับเพชรสองคมต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ128ครับอ๋อวันนั้นต่อย128วันนี้สบายๆครับตามจอมพิชิตนี่พี่จะมีตังค์ไปเล่นสงกรานต์มั้ยเนี่ยมีครับผมว่าจะไปถล่ม RCA ซะหน่อยตามจอมพิชิตนะวันนี้นะครับผมจัดอย่างแจ่มเลยนะครับนี่ครับเนื้อตัวครับเชฟบุญธรรมดูแลอย่างดีครับดูเนื้อตัวนี่โอ้โหกล้ามเนื้อบำรุงด้วยอะไรเชฟบำรุงด้วยอะไรก็ทุกอย่างครับทั้งอาหารญี่ปุ่นทั้งอาหารอีสานครับโอ้โหได้หมดแล้วแต่นักมวยเขาจะกินครับผมเลี้ยงดีกว่าลูกอีกนะนี่หน้าตาสดใสเลยนะครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ24ครับ24ครับผมเราเด็กศรีสะเกษเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับอยู่กันทะลักครับอยู่กันทะลักอ้าวบอกพี่น้องกันทะลักเอาภาษาบ้านเราเลยครับผมกะมณีเป็นวันที่12เมษายนครับกะสุขสันต์บ้านสงกรานต์ครับผมมณีกะจอมชิดเชฟซ้ํากะชนะชัยชนะให้ได้ครับเพื่อต้อนรับวันสงกรานต์ครับผมครับผมเอาละครับแหมพี่น้องกันทะลักนะครับมาให้กำลังใจนี่อยู่ติดอุบลเลยครับผมนะครับจอมพิชิตวันนี้มาเต็มที่เต็มถังแน่ปล่อยกิโล64ครับ64ค่าตัวแล้วครับตอนนี้ 70,000 ครับค่าตัว 70,000 แล้วครับครับดูจอมพิชิตไปแล้วครับมาดูจรวดศึกกกัมปนาทกันบ้างครับสวัสดีครับน้องโอ้โหใหญ่เหลือเกินครับนะครับกินอะไรเนี่ยโตขนาดนี้เนี่ยก็กินข้าวปกติครับกินข้าวปกติพี่ก็กินปกติครับนะแต่พี่ได้ตัวแค่นี้แหละวันนี้ต้องเจอกับจอมพิชิตครับขึ้นชั้นมาเลยนะเราอ่ะครับหนักใจอะไรไหมเจอพี่เขาเนี่ยไม่ครับไม่นะตามทางมวยยังไงก็คงต้องเจอแหละครับถ้าวันนี้เราชนะพี่เขาได้ก็ดังอ่ะครับไปนี้ซ้อมไหนครับน้องซ้อมค่ายมวยกกัมปนาทครับอยู่8ริ้วอ่ะนะครับพี่กัมปนาทดูแลเป็นไงบ้างครับก็บำรุงเต็มที่ครับลูกพี่เรานี่ไม่ต้องห่วงกันแล้วเรื่องอาหารการกินนี่ครบครับนะแบรนด์นมไข่นี่ไม่ขาดเลยนะครับแล้วตัวปั้มอ่ะมีใครบ้างมีพี่ชนะศึกแล้วก็พี่นพกิจครับปั้มชนะศึกปั้มนพกิจตัวใหญ่ๆมาช่วยกันครับนะครับผลงานสุดท้ายเป็นไงบ้างแพ้ชนะใครชนะสุรชัยครับชนะสุรชัยโอ้โหก็ขึ้นมาได้แล้วแหละครับนะชนะสุรชัยได้ก็วันนี้ขึ้นมาเจอจอมพิชิตวางแผนยังไงดีน้องเจอกับเวนฝีมือแบบเนี้ยก็เดินปั๊มอย่างเดียวครับต้องบดให้อยู่ใช้ความใหญ่ของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับนี่ครับใหญ่จริงๆฮะเนื้อตัววันนี้มาดีเลยลดทั้งหมดเท่าไหร่หน้าตาช่าง 0.7 ครับลดไป 0.7 นะครับอ้าวบอกพี่น้องทางบ้านเลยเราคนที่ไหนเนี่ยโคราชครับเด็กโคราชแต่มาซ้อมอยู่8ริ้วนะครับฝากพี่น้องโคราชพี่น้องฉะเชิงเทราครับวันนี้มาให้กำลังใจเยอะๆเลยชาวโคราชและชาวฉะเชิงเทราช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อชัยชนะครับวันนี้เราชนะให้ได้ครับเอาละครับชนะได้นี่ดังเลยนะครับนะครับปล่อยกิโลครับ64ครับ64อายุเท่าไหร่18ครับอุ้ยอายุ18เองปล่อยอยู่64เนี่ยใหญ่เหลือเกินค่าตัวเท่าไหร่แล้วเนี่ย 50,000 ครับค่าตัว 50,000 แล้วครับนี่ครับจะลวดศึกวันนี้นี่มั่นใจนะจะฝ่าดงแข้งตีจอมพิชิตตายแน่ครับใหญ่เหลือเกินดูเนื้อตัวชัดๆเลยครับ